วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงครับที่บ้านซับม่วงหรือสถานีรถไฟซับม่วงมุ่งตรงสู่สถานีรถไฟจันทึกครับท่านผู้ชมครับเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนครับช่วงในสัญญาที่3/3ครับท่านผู้ชมช่วงสถานีรถไฟบันไดม้าครับไปถึงลำตะคองนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของบริษัทที่ทำการก็คือบริษัทไอเจเนียร์และอุตสาหกรรมจำกัดครับท่านผู้ชมในโครงการนี้ในสัญญาที่3/3นี้ช่วงการก่อสร้างงานโยธาและงานก่อสร้างสถานีรถไฟไทยจีนที่อำเภอปากช่องรวมระยะทางทั้งหมดในการก่อสร้าง 26.10 กิโลเมตรครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นส่วนของทางรถไฟความเร็วสูงครับท่านผู้ชมที่บ้านซับม่วงจะวิ่งไปนะฮะสถานีรถไฟจันทึกครับท่านผู้ชมเป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วครับครับสอบถามเลยครับอันนี้วิ่งไปถึงจันทึกได้ไหมครับไปถึงแค่ไหนครับThank you.
การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสถานีรถไฟซับม่วงครับเพิ่งจะเริ่มโครงการจะตรงไปสู่สถานีรถไฟจันทึกครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของในส่วนของสถานีรถไฟซับม่วงซึ่งจะเป็นการเจาะเสาเข็มและทำการยกระดับหมดครับท่านผู้ชมThank you.
ครับเรากำลังเข้าสู่สถานีรถไฟจันทึกครับท่านผู้ชมนะอยู่ข้างหน้านี่เองครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางจะออกจากสถานีรถไฟซับม่วงมาถึงสถานีรถไฟจันทึกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสถานีรถไฟจันทึกครับทั้งหมดเป็นเส้นทางที่ทำการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากช่วงสถานีรถไฟซับม่วงมาถึงสถานีรถไฟจันทึกครับท่านผู้ชมโอกาสหน้าผมจะพาท่านไปชมนะฮะการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากสถานีจันทึกไปถึงสถานีรถไฟคลองขนานจิตครับท่านผู้ชมครับ